การจะบังคับตรวจสารน่ะมันต้องมีเหตุอันควรนะครับมีความผิดไม่ใช่มาบังคับให้ผมตรวจผมรู้ว่าจุดตรวจก็ต้องมีเหตุอันควรนะครับมีเหตุอันควรอะไรถึงจะตรวจพบจุดตรวจบริการเกี่ยวกับยาเสพติด10ชั่วโมงบริการยังไงเนี่ยบริการเสียเวลาเนี่ยนะแล้วมีเหตุอันควรไหมตามระเบียบอ่ะนะตามระเบียบไม่ทำแบบนี้อ่ะคุณไปเชี่ยผมจับเนี่ยถ้าคุณรู้เหรอคุณจับไปนี่จับไปยังไงบำบัดเหรอคือการสุ่มตรวจบำบัดหรือว่าจับสารเสพติดก่อนโรงพยาบาลให้โรงพยาบาลเช็คอีกทีนึงเข้าใจไหมผมเข้าใจกระบวนการอ่ะแล้วผมต้องเสียเวลาอยู่ไหมตรงเนี้ยเป็นชั่วโมงเลยนะถ้าผมฉี่ไม่ออกคุณยอมไปเสียกันไปทุกคนเลยอ้าวถ้าผมฉี่ไม่ออกล่ะแล้วแต่คนผมเอ้าอย่างนี้ก็กักขังผมไว้ดิคนไม่กักขังเขาควบคุมกันเอ้าไม่กักขังได้ไงผมฉี่ไม่ออกเป็นชั่วโมงกักขังกับอิสระเนี่ยถ้าผมไม่ฉี่ไม่ออกเป็นชั่วโมงคุณให้ผมไปไหมแล้วเราคุยกันเพราะผมเจ็บเลยหรอไอเป็นอะไรครับเอ้าผมไม่มีความผิดอะไรแล้วให้ผมตรวจได้ไงผมเสียเวลาถ้าผมฉี่ไม่ออกชั่วโมงสองชั่วโมงผมจะไปได้ไหมเนี่ยแล้วก็เสียเวลาดิเราบริสุทธิ์ใจที่จะตรวจไหมผมบริสุทธิ์ใจแต่ผมมันฉี่ไม่ออกเพิ่งเข้าห้องน้ำมาเข้าใจไหมนะก็ไปทาได้เพราะเป็นหนังเอาทาถ้าสองชั่วโมงล่ะผมเสียเวลาไหมโอ้โหเพิ่งคนเขาเยาะปานันเมื่อกี้นั่นตัวผมเนี่ยผมต้องทำงานตั้งแต่สี่โมงแล้วเนี่ยมันจะห้าโมงแล้วครับเข้าใจทำงานที่ไหนเขาบ้านหลังคุณนี่แหละเออคือตรงนี้พยัคฆภูมิเนี่ยคือเราเนี่ยต้องแสดงความบริสุทธิ์ใจก่อนว่าเราเนี่ยไม่มีความผิดมาเอาผมไม่มีความผิดแล้วโกให้ผมตรวจได้ไงคือเขาตรวจหาไงคุณยังไม่มีความผิดอะไรตอนนี้แล้วนายผมถามก่อนตามระเบียบมันว่าจังไหนตามระเบียบให้ตรวจสารคัดหลั่งเนี่ยครับมันต้องมีเหตุควรนะก็เหตุอันควรอย่ามาล่องรถนี่แหละเขาจิตเป็นสงสัยไปต่ออีกบ้างเอาสงสัยได้ยังไงจะเอาแต่คนอื่นเขาลงไปเบิร์นนี่มีเจ้าคนเดียวเนี่ยแค่ผมไว้หนวดไว้เขาเนี่ยนะไม่เกี่ยวกันเลยไม่เกี่ยวกับหน้าตาครับมันแค่ผมรับกับรถกระบะเนี่ยนะไม่ใช่รถกระบะแต่เขาต้องตรวจหาก่อนใช่ไหมครับแล้วผมดีเขาเสพก็มีแล้วผมต้องเสียเวลาตรวจไหมเนี่ยมันไม่ได้ถึงนาทีไม่ถึงนาทีครับไม่ถึงนาทีผมฉี่ไม่ออกทำไงก็เนี่ยผมฉี่ไม่ออกผมไม่ปวดเนี่ยฉี่บ่มันไม่เจตนามันไม่เจตนาเข้าห้องน้ำเมื่อกี้เนี่ยคนอื่นเขาไปปั๊บไม่ถึงนาทีเขาเสียกลับไปแล้วเขาไปหมดแล้วเออเจ้ามาลีลาอยู่นี่เจ้ากับว่าแล้วจะเทียแล้วเออแม่นบ่ต้องกันตรงๆเลยเนาะก็พูดตรงๆนั่นแหละเออตามระเบียบมันไม่ถูกต้องระเบียบอีหยังของเจ้าระเบียบการตรวจสารคัดหลั่งอยู่ที่ไหนระเบียบอะไรเดี๋ยวไปดูเปิดไอ้กฎหมายให้ดูไปเปิดดูการตรวจสารคัดหลั่งเนี่ยมันต้องมีเหตุควรนะเจ้าเนี่ยที่เรียกเลี่ยงบ่ถ้ามันแหละผมไม่ได้หลีกเลี่ยงหรอกเออคนอื่นเขาไปหมดแล้วน่ะเขาไปตรวจน่ะเขาเสร็จหมดแล้วเอ้าถ้าผมอยู่แล้วผมเสียเวลาเนี่ยมันฉี่ไม่ออกใครรับผิดชอบก็เขาทำงานเขาก็ทำงานไม่ได้คุณไม่ได้ผิดอะไรเขาปล่อยตัวไปแค่นั้นเดือดร้อนเองทำไมพูดอย่างนี้ล่ะคนอื่นเขาไปหมดแล้วเจ้าบ่ลงรถไปตรวจเจ้าก็บ่ได้ไปเคลียร์เขาแสดงเขาไม่สุดใจเขาน่ะคือเขาเนี่ยบ่มีอีหยังเขาบริสุทธิ์เขาบริสุทธิ์อยู่เกี่ยวกับยาไอ้นั่นน่ะพูดพักไว้ไอ้นั่นน่ะผมพักไว้ก่อนเออถ้าผมลงไปแล้วผมฉี่ไม่ออกอ่ะก็ไปลองดูหรือยังเอ้าโอ้ลองดูถ้าผมเสียเวลานะเออผมจะส่งคลิปนี้ไปให้เขาตรวจสอบก็ส่งให้เขาว่าทำงานเออก็ลองไปท่านเองเนี่ย